สวัสดีประเทศไทย Amazing Thailand มาแล้ว Princess Vlog EP นี้คุณหม่อมพามาเที่ยวงานวิจิตรเจ้าพระยา2023มหาปรากฏการณ์แห่งแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลิปนี้ทางททชวนหม่อมล่องเรือชมความสวยงามของเจ้าพระยายามค่ำคืนกับคืนสุดพิเศษตลอดเดือนธันวาคมงานวิจิตรเจ้าพระยา2023ถือเป็นงานใหญ่แห่งปีที่ททหมายมั่นปั้นมือสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยมาสู่ประเทศที่สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดอันดับ1ใน5ของโลกเน้นย้ำการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่หรือที่ได้ยินกันบ่อยๆช่วงนี้นั่นก็คือ Soft Power of Thailandซึ่งคุณหม่อมคิดว่าแคมเปญนี้จะสำเร็จได้พวกเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันจริงๆงานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่าแต่ในงานจะมีอะไรให้ชมบ้างเริ่มอยากรู้แล้วถ้างานออกไปเที่ยวไทยชมเสน่ห์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกันได้เลยวิจิตรเจ้าพระยาปีนี้นำเสนอจัดเต็มมีทั้งแสงสีเสียงและมีพวก projection mapping and lighting ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยซึ่งเข้ากันได้ดีมากๆเชื่อว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติมาเห็นแล้วจะอึ้งและว้าวมากแน่นอนสวยงามมาก projection mapping มีโคกระสากทำส้มตำวัดวาอารามที่มีอยู่ในประเทศไทยผู้ตายมีมวยไทยด้วยโขนโขนมีเทศกาลโอ้รู้เทศกาลสิอ๋อนี่ผ้าไทยลายไทยลายไทยลอยกระทงมีโคมลอยพิธีกรของจังหวัดเลยนี่เขาพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์ใช่ไหมพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์สงกรานต์สงกรานต์ Amazing Thailandจบ projection mapping ด้วยงานสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแต่ก็เป็นมรดกโลกเช่นกันเอเชียทีคเอเชียทีคสวยมากเลยอยากจะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่เอเชียทีคยังไม่เคยขึ้นเลยนะอินลมชมวิวคนเต็มเลยโอ้ยตายแล้วเราอยากหาแสงเราเริ่มหิวแสงแล้ว วันหลังเห็นจะต้องไปเที่ยวที่นี่แล้วแหละ เหมือนไปโกทูแฟร์มีซัมเมอร์แฟร์ก็จะมีกระเช้าสวรรค์เปรียบเทียบกับบ้านเราแล้วก็บ้านเราก็ใหญ่พอสมควรและใหม่หน้าตาจะ safe and sound and fun and clean อย่างนี้เลยA beautiful sight with happy tonight walking in this winter wonderland จบแล้วทุกคนสามารถจะมาล่องเรือได้นะคะเรา go on a date รู้ไหม go on a date มาก็อาจจะมาเจอโอป้าหล่อๆแล้วก็จะชวนโอป้าชวนฝรั่งไปเดทบนเรือลองมาน้ำเจ้าพระยาแล้วโรแมนติกมากเลยคึกคักมากเลยตอนนี้ประเทศไทยคึกคักมากไอคอนสยามเนี่ยโด
ดูไฟเขาสีสวยมากๆน่ารักเขาจัดไฟน่ารักมากเลยสีต่างๆแล้วก็คริสต์มาสทรีเขาก็น่ารักคริสต์มาสทรีแบบมอเดิร์นโอ้ตายแล้วเรือมีใหม่แล้วเยอะแยะเรือมากมายถ้าไปรู้สึกว่าคึกคักใช่ไหมตอนนี้มันเป็นเทศกาลเพราะเทศกาลซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของเราความจริงก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโลกเพราะเขาจะสนุกตรงไอ้ภาคสยามนี่เรือมีทราฟฟิกแจมนะคะสวยงามมากโอเคเดี๋ยวไปจุดต่อไปป้อมวิชัยประสิทธิ์เป็นการแสดง Light Mapping และน้ำพุเต้นรำแต่จะแสดงเล่าเรื่องราวอะไรพี่หอมเองก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอยากรู้ไปต่อกันเลยน้ำพุเต้นรำเขาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การสร้างป้อมซึ่งก็สวยงามมากๆมาถึงตรงนี้ก็มืดสนิทพอดีอากาศดีด้วยลมเย็นไม่ร้อนไปต่อกันดีกว่าจุดต่อไปเป็นวัดอรุณเดี๋ยวเราอาจจะต้องแวะจุดนั้นนานหน่อยเพราะมีการแสดงแสงสีเสียงที่สำคัญบรรยากาศตอนกลางคืนเราจะได้เห็นวัดอรุณที่สวยงามไม่แพ้กลางวันเลยแสดงโขนกูเห็นชัดมาจะกล่าวเล่าถึงยักษ์โบราณเป็นธรรมบาลคุ้มครองศาสนาโอ้เปลี่ยนสีแล้วมีหนังใหญ่ด้วยมีโขนมีหนังใหญ่ลำตาไม่ได้เลยโชว์ดีนะเป็นการแสดงโขนที่มีฉากหลังเป็นวัดอรุณเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของไทยไม่น่าแปลกใจเลยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยก็ต้องมาวัดอรุณชอบนะถ้าดูดีๆจะเป็นการแสดง4ภาคต่างชาติฟังภาษาไทยไม่ออกก็เข้าใจเรื่องราวได้คนแสดงเก่งมากๆ That's the sound part of the light and sound มีไฟดวงเสาด้วยเสาของสะพานพระราม8สะพานแขวนอีกสักวันหนึ่ง Amazing Thailand yeah oh that's Bangkok น้ำกระทบไฟกระทบน้ำสวยงามมาก yes Thailand so amazing สวัสดี Thailandนี่จริงๆสวยอยู่แล้วแต่พอมีไฟเข้ามาตกแต่งเล่นแสงสีก็อลังการไปเลยเห็นอย่างนี้จะดูผ่านหน้าจออย่างเดียวไม่ได้ต้องออกเที่ยวแล้วนะอ
รามาถึงสะพานพุทธแล้วเดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งก็จะถึงเวลาโชว์พลุซึ่งจุดนี้คือจุดไฮไลท์สุดท้ายก่อนกลับขึ้นฝั่งกันสุขมากๆเลยคืนนี้แบบดูแล้ววิจิตรไปหมดเลยแฮปปี้มากๆแล้วก็ขอขอบคุณทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเราก็ทำงานด้วยกันมานานแล้วก็วันนี้ก็ได้มาชมงานนี้อย่างเต็มๆเลยพลุก็ขึ้นมาอย่างสวยงามมากมายก็ทำให้ใจฟูสำหรับงานวันนี้ผมก็รู้สึกมีความสุขมากก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีที่น่ามาเที่ยวสุดๆการมาเที่ยวก็ทำได้หลายวิธีจะไปชมที่จุดแสดงนั่งเรือหรือจะหาร้านอาหารโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่งทานอาหารไปชมงานไปก็ได้แสงสีตามสะพานตรงจุดต่างๆเปิดทุกวันตลอดเดือนแต่ถ้าใครอยากมาดูการแสดงรวมถึงพลุตอนนี้งานเหลืออีก6วันตามนี้เลยและพิเศษสุดแบบที่สุดของที่สุดนั่นก็คืองานวันที่31ธันวาคมกับงาน Amazing Thailand Countdown 2024มาร่วม Countdown ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่วัดอรุณคุณหวังว่าสวยมากแน่นอนลองนึกภาพตามวิวเป็นพระปรางวัดอรุณแล้วจุดพลุนับ Countdown เข้าสู่ปีใหม่ Countdown เสร็จก็ทำบุญต่อเลยครบสูตรสายบุญสายเที่ยวสุดๆโอเคคลิปนี้ไปแล้วว่างๆก็อย่าลืมออกมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะบ๊ายบาย